เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้8กันยายนนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราจะบุกไปเยือนสโมสรโปลิสเทโล FC ณสนามบุญญาจินดาแข่งขันกันช่วงเวลา 19:00 นตรงนะครับหลังจากที่โปรแกรมไทยลีกเว้นวรรคไปประมาณสัก1เดือนเต็มๆนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทกันโดยก็จะเหลืออีก8เกมนะครับแล้วสโมสรกิเลนพยองนะฮะก็สามารถเปิด SCG Stadium เอาชนะทีมฉลามชนชลบุรี FC ไปได้4-1นะครับนอกจากจะทำคะแนนขึ้นมาทาบเท่าสโมสรการท่าเรือที่อยู่ในอันดับ3โดยมี48แต้มเท่ากันเพียงแต่ว่ายังเป็นรองในเรื่องของประตูได้เสียอยู่นอกจากนั้นนะครับชัยชนะเกมล่าสุดยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาอีกด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเขาทำงานกันอย่างหนักมากๆเลยล่ะครับฝึกซ้อมหนักเดินทางไปเก็บตัวที่กิเลวันเล่นะครับและใส่โปรแกรมฟิตเนสเข้ามาเช้าเย็นเช้าเย็นตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท้าทายขุนพลกิเลนพยองมากๆเลยนะครับเพราะว่าโปลิสเทโลเองทีมอันดับ13ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะฮะนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาสามารถบุกไปเอาชนะทีมสุโขทัย FC มาได้2-1ก็สร้างขวัญและกำลังใจได้มากขอเช่นกันที่สำคัญพาตัวเองรอดพ้นโซนตกชั้นมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีแต้มเท่ากับกลุ่มล่างๆอยู่พอสมควรและก็ยังไม่ปลอดภัยสักทีเดียวนะฮะแต่แน่นอนว่าโปลิสเทโลก็น่าจะได้ขวัญและกำลังใจจากเกมล่าสุดมาไม่แตกต่างจากสโมสรกิเลนพยองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกิเลนพยองจะกลับไปเจอกุนซือคนเก่านะครับอย่างกุนซือทศวรรณศรีปานที่เข้ามาคุมโปลิสเทโลในเลกที่2นะฮะแล้วก็อย่างที่แอดบอกไปว่านักเตะทั้ง2สโมสรเนี่ยทางฝั่งของโปลิสเทโลเองก็เป็นอดีตศิษย์เก่าของสโมสรกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเอนรีมงคลทศกรัยในทั้งฝั่งของสโมสรกิเลนพยองเองก็เยอะเลยล่ะครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็เติบโตมาจาก BC เทโรด้วยเช่นกันนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับไปเจอทีมเก่าสลับของทั้ง2สโมสรด้วยเช่นกันนะฮะมาดูความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของเรากันดีกว่านะครับหลังจากที่เอาชนะทีมฉลามชนชลบุรี FC มาได้4-1นะครับมีเวลาพักประมาณเพียงแค่2วันเท่านั้นเองโปรแกรมไทยลีกก็จะเตะกันต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปนี้ก็จะเตะเสาเตะกลางสัปดาห์อาทิตย์กลางสัปดาห์สลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนครึ่งเพื่อปิดโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2018นั่นเองวันพรุ่งนี้นะครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะอดใช้งานสตุการถิ่นจอมนะครับที่ติดโทษแบน1นัดแต่ว่าก็โชคดีครับที่ได้วัชนาพลายนุ่มที่นัดที่แล้วนะครับติดโทษแบนจากเกมพบชลบุรี FC จะกลับมาได้พอดีในเกมที่จะพบกับโปลิสเทโลแต่แอดเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ากุนซือระดวานเคอร์สิตจะเลือกวัฒนาพลายนุ่มลงทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะฮะผลงานการเจอกันในเล็กแรกนะครับเป็นสโมสรกิเลนพยองไล่ตามตีเสมอโปลิสเทโลได้2-2นะครับ2คนที่ทำประตูให้กับสโมสรกิเลนพยองได้เมื่อเล็กแรกก็คือทิสซองโดและก็เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับปัจจุบันนี้เจ้าตัวทำประตูไปได้ถึง98ประตูแล้วนะครับในไทยลีกก็ขาดเพียงแค่อีก2ประตูก็จะเป็นอีก1นักเตะที่สามารถทำได้ครบ100ประตูนะฮะก็ให้กำลังใจเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสด้วยในเกมไทยลีกอีก7นัดที่เหลือหลังจากนี้นั่นเองนะครับในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็มีเช็คเพียงแค่สรวิทย์พานทองเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่มีการบาดเจ็บรบกวนที่เหลือก็พร้อมสำหรับการลงสนามในวันพรุ่งนี้ครบทุกตำแหน่งละครับ
ยังไงแล้วแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนที่สะดวกและว่างๆนะครับวันเสาร์นี้เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้ที่สนามบุญญจินดาอยู่ตรงถนนวิภาวดีเองนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งสโมสรที่อยู่ใกล้กับสนาม SCG Stadium ของเรามากๆเลยนะครับก็อีก7เกมที่เหลือนะครับขุนพลกิเลนพยองต้องการกำลังใจมากๆนะครับในการพัฒนาทีมสร้างทีมขึ้นมาให้จบอันดับให้ดีที่สุดในฤดูกาล2018และเป็นการต่อยอดในการทำทีมในฤดูกาลหน้าต่อเนื่องกันไปอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันที่สนามบุญญจินดาในวันพรุ่งนี้นะครับ